สวัสดีเด้อพี่น้องมาเด้อวันนี้สัญญาจะมา มานึ่งปลากินนะครับปลาทึกก็หมักแต่2 วันแล้วเนี่ยมันไม่มีเวลาค่ะนี่ไงปลานิลก็ผักที่เหลือๆค่ะผักที่มีวันนี้มีผักนี่มีผักขมผักขมนะคะใส่ไปเลยผักขมนะคะใส่ไปค่ะใส่ไปปลาก็ใส่ไปค่ะใส่ปลาลงไปจ้ะนี่อันนี้สัญญาจะทำน้ำอะไรนะแจ่วมะเขือเทศมีแจ่วมะเขือเทศนะคะใส่มะกอกมีผักนะคะก็มีผักที่เหลือผักชีมีขี่ใส่ไปต้นหอมนะจ๊ะต้นหอมใส่ไปเลยค่ะพริกไทยหอมหัวหอมใส่ไปใส่ไปเลย มะเขือคืนสัญญาใส่มะเขือคืนไปมะเขือเปราะนอกสีเขียวเนาะไม่ต้องใส่เยอะหรอกเพราะผักเยอะแล้วผักล้นค่ะร้อนร้อนมากเลยอ่ะตอนแรกก็มีผักชีลาวนะคะใส่ไปผักชีลาวนี่ไงใส่ผักชีลาวไปค่ะตอนแรกก็ชอบต้นหอมนะคะต้นผักชีฝรั่งตอนแรกใส่ไปเลยนี่ไงใส่ไปให้มัน แน่นๆ นะคะแน่นๆเลยเพราะว่าผักชีลาวที่เหลือก็สัญญาก็จะกินกินดิบไม่ต้องลวกไม่ต้องนึ่งนะคะนี่น้ำซอสนะคะใส่ไปค่ะใส่ไปเลยน้ำซอสนะคะใส่แล้วก็พริกกระเทียมที่เอามาจะมาโขลกสัญญาจะใส่ไปค่ะเพราะไม่ต้องคั่วนะคะเสียเวลาใส่ไปเลยใส่ไปโลดใส่แซ่บๆนะคะแล้วก็พอสุกก็เคี่ยวออกมามาโขลกเคี่ยวมาโขลกนะคะนี่พริกเกรียงนะคะเนี่ยมันเผ็ดได้ใจนะคะผสมไว้นี่ผสมกันเอามาหมดเลยดีไหมนี่หมดเลยจ้าหมดเลยเก็บเลยไม่ต้องอะไรมากมายนะคะแล้วก็มะเขือเทศสัญญาจะผ่านะจ๊ะสัญญาจะผ่าตรงกลางไว้ต่ำกลัวมันไม่สุกไงยังไงใส่มะเขือเทศลงไปนะจ๊ะโอเคค่ะและเอาแค่นี้พอเดี๋ยวก็ใส่มะกอกอีกก็รสชาติแบบสุดยอดแล้วค่ะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเอาไปนึ่งกันนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ไงคะดูสิกำลังผุดๆเลยใกล้แล้วค่ะ
ใกล้แล้วนึ่งปลานิลสูตรสัญญาผุดๆเลยเดี๋ยวสัญญาไปหุงข้าวก่อนเดี๋ยวสัญญาหุงข้าวก่อนก็เดี๋ยวก็ค่อยมาตำนี่เดี๋ยวตักออกตักออกเนี่ยสุกแล้วไออะไรนะมะเขือเทศมะเขือเทศสุกแล้วจานวางเขือเทศอันเอาเท่านี้แหละมะเขือเทศนะคะตักออกตักออกไว้โขลกไม่ต้องเอาเยอะไม่ต้องเอาเละเละมากมะเขือเทศนะคะเพราะว่าประมาณนี้ประมาณนี้นะคะแบบตำไปให้มันเป็นลูกๆก้อนๆอยู่อ่ะก็แบบว่าก็รอให้หอมกระเทียมพริกสุกก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวสัญญาไปหุงข้าวก่อนโอ้ยน้ำลายไหลแล้วค่ะตักพริกออกพริกสุกแล้วพริกกระเทียมตักออกเลยเอาไปโขลกค่ะวันนี้ก็แบบว่าสุกหมดแล้วนะคะคือว่าสุกหมดแล้วนี่หอมแดงนี่พริกแบบว่าเป็นกิโลค่ะใส่ไปเลยเป็นกิโลต้องการเผ็ดก็ใส่ไปเป็นกิโลค่ะดูสิพริกผสมกับพริกแดงด้วยผสมพริกเกรียงคิดว่าพริกเกรียงเนาะพริกเผ็ดๆอ่ะที่บ้านเราอ่ะเผ็ดๆนี่สุกแล้วค่ะปลาก็สุกแล้วสุกหมดแล้วนะคะสุกหมดแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวก็ไปโขลกเลยค่ะผมนี่ไงเสร็จสิ้นค่ะใส่มะกอกลงไปเป็นอันว่าเสร็จสิ้นบอกใครเลยโอเคนะคะสวัสดีเจ้าค่ะมาเด้อมาเด้อมาเร็วๆทุกคนเลยนะคะสบายดีทุกคนนะคะก็สัญญาที่ทำมาก็กินเลยร้อนๆอยู่เลยค่ะซื้อปลามาตั้ง2วันแล้วแต่สัญญาหมักไว้ไม่มีเวลาไงคะหมูไปนู่นไปนี่ก็มีเวลาก็ผักหลายอย่างที่บอกไปค่ะมาเด้อค่ะก็นี่แจ่วแบบใส่ปลานิดนึงนะอีกนิดนึงพอร้านนี้อร่อยมากนะไม่ได้รีวิวให้เขานะอร่อยมากอร่อยจริงแซ่บมาค่ะเกิดขึ้นผักขมผักชี
ใส่มะกอกไปไทยสดโอ้ยขอโทษทุกคนนะครับบางครั้งอ่ะสัญญาตอบคอมเมนต์ช้านะไม่เป็นไรนะครับแต่สัญญาตอบทุกคนถึงจะน้อยหรือมากสัญญาก็ตอบทุกคนนะคะบางครั้งสัญญาก็เวลาส่วนมากสัญญาจะตอบคืนมากกว่าช่วงเข้านอนนะคะดูหนังดูอะไรก็ตอบไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นมาด้วยค่ะอร่อยมากอร่อยผักชีอะไรนะจะเขาตื่นลูกไปกินต้นหอมแบบนี้เลยนี่ปลาเมื่อเกือบคืนจุกเมื่อเช้าได้สี่ห้าโลนี่อะไรผักขมนี่กินทั้งรากเลยค่ะผักขมอ่อนนะคะคนที่เขาถอดมาอ่อนๆไม่ใช่อันใหญ่ๆนะแล้วว่าบวก
พี่ว่าจะให้ยกถังไปอ่ะเพราะว่าปลาไม่มาจ้าวันไหนว่างก็ไปยกเอานะคะพี่จะล้างไว้ให้จ้าจ้าโอเคเดี๋ยวพี่ล้างไว้ให้ม่วงหัวใบว่ะก็โอเคนะครับที่กดแชร์กดไลค์สัญญาด้วยนะครับสัญญาต้องไปแล้วไปทำงานต่อในบ้านนะคะโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ